เยอะฮะใช่นะฮะช่วงนี้จะตายด้วยมะเร็งเยอะครับแล้วว่าคดีเอกยุทธที่มาเปิดทีหลังนี่จะเป็นผลพวงของดาวเกตหรืออะไรที่จะผลส่งผลที่ว่าเอาความจริงมาเปิดกับสังคมหรือเปล่าดาวพุธมันเดินปกติไงอ๋อพเอดินปกติแล้พวพุธเดินปกติแล้วจริงทุกอย่างแล้วใช่ไหมฮะแล้วพฤหัสเนี่ยมาอยู่ในเรือนพุธไงฮะครับใช่ไหมฮะตอนนี้พฤหัสอยู่เรือนพุธใช่ไหมฮะครับแล้วไม่ได้ตามฟังคุณหมอพูดอย่างเดียวฮะแล้วก็มฤตยูเนี่ยมฤตยูของดวงเมืองมาอยู่ตรงนั้นครับฉะนั้นภัยพิบัติทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นตรงเนี้ยแล้วก็ภัยพิบัติเกี่ยวกับคือคำสั่งธรรมชาติคำสั่งกฎหมายนะครับจะออกมาใช่ไหมมันจะออกตรงช่วงเนี้ยจะทันการหรือเปล่าก็พฤหัสจะอยู่ถึงเดือนพฤษภาครับแต่ผมคิดว่าพฤษภาปีหน้าปีหน้าแต่ช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในไม่เกินตุลานะครับคือถ้าทำคำพิพากษาคำวิจัยออกมานะฮะหรือการดำเนินการตามกฎหมายเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ไม่ต้องเหรอคะกระเป๋าขนมก็จะมาอีกอ่ะก็ไม่รู้คือตอนนี้เราต้องดูดาวพฤหัสเนื่องจากว่ามันไม่จะไม่เสียเรื่องเนื้อไงอ๋อแต่ถ้าไปดูดาวดวงอื่นเนี่ยดูดาวมาแล้วประชาชนก็ผ่านการเสียเลือดเนื้อแต่จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นที่หมอบอกครับผมอ๋อครับแต่ตอนนี้ภัยพิบัติมันเริ่มเกิดจากที่เศรษฐกิจแล้วไงค่ะอ๋อครับมันเกิดที่เศรษฐกิจแล้วไม่มีเงินซื้อของแล้วมันเกิดที่เศรษฐกิจเพราะเกิดจากเศรษฐกิจแล้วมันก็จะไปภัยพิบัติทางธรรมชาติไงที่ผมบอกให้ดูน้ำเนี่ยเพราะว่ามฤตยูอยู่ธาตุน้ำไงฮะค่ะอ๋อใช่ไหมฮะมันจะอยู่ธาตุน้ำก็เกิดในธาตุน้ำนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ดูค่ะค่ะครับค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอเป็นสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะท่านสาววรินทร์และน้องกระชานะคะสวัสดีค่ะถึงแม้เป็นปลาซิวปลาสร้อยนะคะก็อยากจะส่งเสียงไปถึงพรรคประชาธิปัตย์อยากจะบอกว่าโอกาสของคนนะที่เขาว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนะค่ะเพราะว่าในโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นมันมีไม่มากเมื่อโอกาสมาถึงก็ต้องรีบฉกฉวยค่ะในฐานะที่ว่าเคยทำงานปกครองและเคยเป็นกรรมการเลือกตั้งนะคะท่านไม่มีโอกาสได้เป็นหรอกครับอย่างสสที่เคยรับปากเราว่าจะทำไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วเรายกขบวนมาหาท่านในสภาครับท่านเดินหนีไม่สบไม่สนครับแล้วก็ครั้งต่อไปแล้วก็เคยดับนิสัยมาแล้วครับท่านก็ไม่ได้แล้วท่านก็ย่อแย่ไม่เคยได้อีกเลยมาจนมาทั้งทุกวันเนี้ยนะคะครับเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ถ้ามีการเลือกตั้งนะโดยหวังว่าจะใช้ศาลเนี่ยตัดสินให้เพื่อไทยเนี่ยยุบพรรคและท่านจะเสียบเนี่ยถ้าท่านหวังอันนี้นะคะก็จะนองเลือดอีกนะคะเพราะว่าท่านก็เคยอ่อนแอมาแล้วให้เห็นนี่ค่ะท่านทำอะไรก็ไม่ได้มีการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยทั้งขี้คลาดทั้งอ่อนแอแล้วเมื่อท่านเป็นรัฐบาลท่านทำอะไรบ้างอ่ะแม้กระทั่งถอดยศนักโทษคนหนึ่งนั่นยังทำไม่ได้เลยครับรัฐบาลนี้อย่างลากลึกมากเขาปลูกฝังมาตั้งแต่ท่านวรินทร์เห็นไหมคะครับเขาให้ยกเลิกให้ยกเลิกประวัติศาสตร์ยกเลิกหน้าที่พลเมืองฉินธรรมให้เด็กนั้นโง่ลงนะฮะไม่มีศีลธรรมแล้วก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์แล้วเขาก็สอดแทรกประวัติศาสตร์จะแก้ประวัติศาสตร์เห็นในยายธิดาที่พูดไหมฮะว่าอะไรๆนะไม่ต้องทวนนะเพราะเวลาน้อยเขาจะแก้ประวัติศาสตร์อันนี้นะฮะแล้วท่านอย่าหวังเลยท่านออกมาเถอะแล้วท่านจะยิ่งใหญ่แล้วก็ประชาชนก็จะนับถือท่านแต่ท่านไม่ออกมาเมื่อไรที่เสียดินแดนก็ท่านนั่นแหละเป็นคนทำให้เสียดินแดนเมื่อไรที่เผาบ้านผลเมืองก็ท่านนั่นแหละทำให้เผาบ้านเผาเมืองขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะท่านสรุปค่ะคือผมเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเราดูประชาธิปัตย์วันนี้ถ้าประชาธิปัตย์ก้าวผิดนิดเดียวนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ไม่เหลือแล้วเพราะว่าบทเรียนที่ประชาชนเขารับเนี่ยมันอัดแน่นมากเลยฮะแล้วพื้นที่เนี่ยคุณลงไม่ได้เลยสิ่งนั้นประชาธิปัตย์ต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งหลายคนถามว่าถ้าผู้นำพรรคแกนนำพรรคดีเนี่ยประชาธิปัตย์จะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งได้ไหมได้ไหมคะผมบอกว่าถ้าเป็นนายกชวนเนี่ยผมอาจจะบอกว่าใช่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าโอกาสหนึ่งเนี่ยถ้านักกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่องช้าก็จริงแต่เขาชกหนักฮะ
นักกฎหมายเวลาเขาบอกเชื่องช้าแต่เขาชกหนักนั้นเราไม่มองว่าเขาเสียหายอะไรนะเวลาเขาชกหนักฮะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะค่อนข้างมั่นคงแต่ถ้าบอกว่าเป็นทางด้านอื่นนะครับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะชั่งน้ำหนักจนลืมไปว่าบ้านเมืองมันปกครองในระบบกฎหมายไม่ใช่ระบบปกครองด้วยระบบเศรษฐกิจถ้าว่าระบบเศรษฐกิจก็คือใครหมัดใหญ่คนนั้นชนะนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ประชาธิปัตย์เองเนี่ยคงต้องทบทวนบทบาทของตัวเองแต่นั่นก็คือสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้สิ่งที่ผมคิดว่าคอนโทรลได้คือเราต้องถามตัวเราเองว่าเราจะให้คนดีปกครองประเทศไหมถ้าเราจะให้คนดีปกครองประเทศเนี่ยวันนี้เราต้องทำความสะอาดบ้านเรานะครับอะไรที่ไม่ดีก็ต้องเอาออกไปถ้าถามว่าเอาออกไปพูดอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับต้องลงมือทำถ้าการชุมนุมการแสดงความคิดเห็นต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าเราจะมีวันที่ต่อไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผมถือว่า1สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฤกษ์ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะครับที่คนไทยเนี่ยที่รักบ้านรักเมืองเนี่ยจะก้าวต่อไปค่ะท่านค่ะท่านผู้ชมคะก็วันนี้นะคะประชาชนคนไทยทั้งชาตินะคะเรายังเป็นเจ้าของอำนาจกันอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเรายังเป็นเจ้าของอำนาจตามหลักของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะเราก็จะต้องออกมาใช้อำนาจของเรากลับมาทวงคืนอำนาจให้กลับมาสู่มือของเราสู่ความเป็นคนไทยนะคะที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาแล้วก็ปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ไทยให้คงอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะสำหรับวันนี้คดิฉันพัชชาธนฤกษ์ค่ะท่านอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสและอาจารย์หมอนะคะท่านเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงศ์ที่กรุณาโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะเราทั้ง3คนต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ